ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเผยสภาพจิตใจนายหลังเจอดราม่าครอบครัวจากที่ทราบกันว่าพระเอกดังนายณภัทรและคุณแม่หมูพิมพกามีประเด็นร้อนแรงจนเกิดดราม่าอย่างหนักบางก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่โดยหนุ่มนายก็ได้เผยว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ในช่วงของอาการรักษาจากทางแพทย์ล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์หวานใจของพระเอกหนุ่มนายณภัทรได้เปิดใจอัปเดตสภาพจิตใจของหนุ่มนายที่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เครียดจริงแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วส่วนหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเราก็ให้เวลาเขาสักระยะตัวเขาค่อนข้างทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างก็เบาลงขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งมาไม่ใช่ตนที่ได้รับนายและครอบครัวก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนเช่นกัน